วัสดีครับผมชื่อวิวัฒเดชรัศมิทัศน์นะครับชื่อเล่นต้องจบ Product Design Master Degree จากนาบ้าที่อิตาลีนะครับปกติก็เรียน Product Design จากศิลปากรครับคณะวัฒนศิลป์ภาคออกแบบผลิตภัณฑ์พอเราเรียนจบมาปกติเราไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์เพราะว่าเราเพิ่งจบประสบการณ์เรายังไม่มีในการทำงานเงี้ยก็ยังไม่มีความมั่นใจในตัวเองก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะไปเรียนต่ออิตาลีเป็นเมืองที่มีศิลปะและงานออกแบบที่เยอะมากมิลานเป็นเมืองเฮดควอเตอร์ของบริษัทดีไซน์ใหญ่ๆหลายที่นะครับเราสามารถเดินไปที่โชว์รูมของแบรนด์ต่างๆได้เราได้เห็นเฟอร์นิเจอร์จริงๆเราสามารถเดินเข้าไปดูไปจับไปดูดีเทลต่างๆที่คิดว่าแบบเราน่าจะไม่ได้เห็นได้อะไรเงี้ยครับที่นู่นสร้างความเซอร์ไพรส์กับผมอย่างนึงก็คือว่าทุกคนเขาจะไม่ได้แบบวัดกันที่ความเก่งทุกคนแบบส่งเสริมกันหรือทุกคนมีสไตล์ของตัวเองอาจารย์คนนึงครับเขาชื่อมาริโอเป็นดีไซเนอร์ที่ออกแบบให้กับอารีซี่นะครับแล้วเขาก็ถามนักเรียนทุกคนว่าเอ้ยแบบโปรดักต์ดีไซน์ในความคิดของทุกคนนะคืออะไรพอผมตอบว่ามันก็คือการแก้ปัญหาอาจารย์เขาพูดเหมือนกับว่าการแก้ปัญหามันก็ใช่แต่บางอย่างมันของมันออกแบบมาเป็น100ปีแล้วมันยังออกแบบกันอยู่เลยอย่างเช่นเก้าอี้เงี้ยผมก็เลยแบบว่ะอาจารย์ก็บอกว่าการออกแบบจริงๆมันคืออะไรก็ได้มันคือการถ่ายทอดเรื่องราวอะไรบางอย่างจากเราไปสู่ลูกค้าก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าแบบบางทีการออกแบบมันไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างเดียวมันไม่ใช่การออกแบบเชิงฟังก์ชันแต่มันก็มีทั้งการออกแบบเชิงความสวยงามเชิงคอนเซปต์อะไรพวกนี้ด้วยมีวิชา Decoration Design ครับเขาจะมีโจทย์ให้ออกแบบหนังสำหรับแบรนด์เฟอร์นิเจอร์นาทูซี่ทางอาจารย์เนี่ยเขาก็พาเจ้าของบริษัทมาพูดให้ฟังพูดถึงคอนเซปต์ที่เขาอยากได้เขาอยากได้คอนเซปต์แพทเทิร์นหนังที่เขาจะเอาไปต่อยอดอย่างอื่นได้ให้ที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับบ้านเกิดของเขาแคว้นพูเลียที่อยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีครับพูเลียเนี่ยมีความเก่าแก่ริมทะเลก็ทั้งมีทั้งอาร์คิเทคเจอร์และธรรมชาติผสมกันพูเลียเนี่ยทุกคนแบบจะถอดรองเท้าเดินเพราะว่าเป็นเมืองริมทะเลถ้างั้นอยากทำแบบแพทเทิร์นหนังที่มันมีฟีลลิ่งที่แบบเราสามารถสัมผัสได้จากความรู้สึกก็เลยไปโฟกัสเรื่องที่ว่าแบบเมืองเขามีอาร์คิเทคเจอร์ที่แบบผูกก่อนจากแบบน้ำทะเลหรือลมซอสเทคเจอร์ที่ว่ากัดลึกลงไปอย่างก็เลยออกแบบมาเป็นตัวหนังที่มีการเอ็มบอสลงไปแล้วก็มีเส้นกิจของอาร์คิเทคที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ซึ่งโปรเจกต์ตัวนี้ก็ได้รับรางวัลจากนาทูซี่รู้สึกประทับใจกับอาจารย์ในนาบ้าที่เขาจะพัฒนาความคิดเด็กต่อเรื่อยๆเขาจะไม่แบบแคนเซิลความคิดเด็กออกไปเขาจะแบบพานำความคิดเรากับไอเดียเราไปถึงปลายทางที่นาบ้าเนี่ยครับทำให้เราได้ทำแบบโปรเจกต์หลากหลายมากๆเลยก็คือไม่ว่าจะแบบโปรดักชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่เงี้ยโปรดักเล็กๆแว่นตาเฟอร์นิเจอร์ออกแบบเอ็กซิบิชันเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่แบบศาสตร์ชิ้นเล็กรวมไปถึงชิ้นใหญ่อะไรครับแล้วก็มันก็ยังมีวิชาที่เป็นแบบนิวมัลติมีเดียการแบบออกแบบพวกแบบสื่อดิจิทัลทำวิดีโอรวมไปถึงมีแบบคลาสอินเทอร์แอคชั่นที่สอน UX UI สอนไปถึงแบบปฏิสัมพันธ์ของโปรดักต์ต่างๆมันเป็นเหมือนเราเรียนรู้โปรดักต์ในหลายๆศาสตร์ไปพร้อมๆกันปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวัฒนศิลป์ออกแบบผลิตภัณฑ์การไปเรียนต่อครับมันไม่ใช่การที่เราไปหาความรู้เพิ่มเติมอย่างเดียวแต่มันเป็นเหมือนเปิดโลกต่างๆไปแบบหาประสบการณ์ไปเห็นในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้เห็นตอนอยู่ที่ไทยขยายเซตของเรามากขึ้นอะไรพวกนี้ครับนาบ้าเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีครับที่ผมรู้สึกว่าพอผมไปแล้วมันได้รับการเรียนการสอนที่มากไม่น้อยไปเป็น2ปีที่แบบลงตัวแล้วก็ได้ลองในสิ่งใหม่ๆแล้วก็แบบมีประสบการณ์ที่ดีครับอาจารย์คนนึงเขาเคยบอกกับผมว่าตอนเราเรียนเนี่ยมันเป็นเหมือนเราอยู่ในแซนด์บ็อกซ์เราอยากเล่นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นน่ะเราเข้าไปเรียนแล้วเราก็ไปลองในสิ่งที่เราอยากลองทั้งหมดเนี่ยครับ